สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์บบีผู้อำนวยการศูนย์แว่นตาไอซอปติกแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแว่นตาโปรเกรสซีฟอัจฉริยะรายแรกและรายเดียวในโลกหลายคนนะครับอาจจะเคยได้ยินว่าโอ้ลูกค้าเดินเข้าร้านอยากจะได้เลนส์แว่นตาไอซอปติกแล้วก็มีหลายร้านก็บอกว่าค่ะเรามีเลนส์แว่นตาไอซอปติกค่ะก็ขอบอกตรงนี้นะครับว่าไม่จริงเลนส์แว่นตาไอซอปติกมีจำหน่ายที่ศูนย์แว่นตาไอซอปติกเท่านั้นเนื่องจากเลนส์ทุกชิ้นนะครับทุกข้างจะต้องได้รับการออกแบบสร้างโดยอาจารย์โบบิเท่านั้นจึงจะเป็นของแท้นะครับชัดเจนกันแล้วนะครับหายคลุมเครือกันแล้วนะครับตลอด12ปีนี่โดนแอบอ้างตลอดนะแล้วก็เรื่องที่2นะครับก็คือข่าวดีนะครับสำหรับคนใส่แว่นทุกคนเนื่องจากว่าตอนนี้ก็มี มีร้านแว่นจำนวนมากเนี่ยเรียกร้องให้ศูนย์แว่นตาซอปติกเนี่ยจำหน่ายเลนแว่นตาโปรเกรสซีฟคุณภาพสูงกว่าทุกยี่ห้อทุกรุ่นในราคาต่ำกว่าคู่ละ 10,000 บาทนะครับเพราะว่าพวกเขายังเห็นว่าเลนไอซอปติกเนี่ยราคายังแพงอยู่นะครับโดยเฉพาะเลนโปรเกรสซีฟอัจฉริยะ 1.6 ย่อบาทนะครับก็ขณะนี้ก็กำลังทำการค้นคว้าวิจัยพัฒนานะครับให้ได้เลนที่ด้อยกว่าเลนส์โปรเกรสซีฟอัจฉริยะของ iSoptic แต่ก็ยังดีกว่าเลนส์โปรเกรสซีฟทั่วไปหรือท็อปเอ็นเยอะนะแล้วก็ขายในราคาน่าจะตกประมาณคู่ละ 5,000 บาทนะครับถ้าใครสนใจก็โทรมาจองได้นะครับ0815384200นะครับก็นับเป็นข่าวดีนะแต่ว่าโปรเจกต์นี้โครงการนี้เนี่ยก็ต้องจองล่วงหน้านะครับแล้วก็ใช้เวลาประมาณ1ปีนะครับก็ เชื่อว่ามีร้านแว่นจำนวนมากที่ดีใจนะครับที่ว่าในที่สุดเนี่ยไอซอปติกก็สามารถที่จะผลิตเลนส์โปรเกรสซีฟ 1.6 ย่อบางเนื้อเหนียวนะครับพร้อมกับผิวเคลือบอย่างดีกันลื่นมัลติโค้ดกันแสงสีฟ้านะครับแล้วก็ใส่สบายใช้งานได้ดีคุณภาพการมองเหนือกว่าเลนส์โปรเกรสซีฟทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับไม่อยากจะบอกนะเดี๋ยวจะตกใจ ปกติแล้วมันก็ดีกว่าเลนส์คู่ละ 50,000 อยู่แล้วครับนะฮะแล้วก็เรื่องที่3นะครับก็เป็นข่าวดีนะครับศูนย์แว่นตาไอซอปติกตอนนี้เริ่มคับแคบไม่สามารถที่จะรองรับลูกค้าได้อย่างเพียงพอเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยพื้นที่ของไอซอปติกเนี่ยเรามีอยู่แค่500ตารางเมตรดังนั้นไอซอปติกจึงต้องการขยายพื้นที่นะครับและตอนนี้เราก็อยากจะซื้อที่ดินที่อยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้านะครับราคาแพงหน่อยไม่เป็นไรต้องการประมาณ4ไร่นะครับตึก iSoptic หรืออาจจะใช้ชื่อว่าตึก Only Belief นะครับตึกแห่งความเชื่อนะครับถ้าเชื่อก็ทำได้ทุกสิ่งซึ่งจะเป็นอาคารแห่งแรกของโลกที่ถูกออกแบบโดยอาจารย์โบบิและสถาปนิกและวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาจากทั่วโลกที่จะเป็นการสร้างตึกขึ้นมาตึกหนึ่งด้วยพื้นที่ที่ไม่จำกัดด้วยพื้นที่ใช้สอย 10,000 ตารางเมตรเพียงเพื่อทำแว่นมีทุกอย่างถามว่าอะไรคือทุกอย่างคือเรียกได้ว่าการออกแบบเนี่ยนะฮะทั้งทางเข้าประตูบันได
ทั้งบันไดเลื่อนลิฟต์บันไดธรรมดาลานจอดรถลานขับรถที่สำหรับทดสอบการขับรถด้วยความเร็วสูงลานจอดในทุกสภาวะแสงทางเดินต่างระดับทั้งอาคารปรับสภาพแสงได้ตลอดแยกจุดแยกส่วนจะเป็นอาคารที่มีความล้ำหน้าที่สุดแน่นอนเป็นอาคารที่ทุกพื้นที่ในการให้บริการลูกค้าเนี่ยจะถูกสร้างอย่างเฉพาะเจาะจงเพื่อที่จะทำแว่นตาโปรเกรสซีฟอัจฉริยะรวมถึงแว่นตาแล้วก็มีแล็บนะครับมีโรงงานผลิตเลนส์โดยเฉพาะของ iSoptic มีระบบการเคลือบการโคตติ้งเทคโนโลยีทุกอย่างจบที่เดียวแต่นะฮะหลายคนคงงงนะครับว่ามีแล็บมีโรงงานผลิตเลนส์นะครับมีห้องโคตมีทุกอย่างนะครับโคตติ้ง iSoptic นี่รับประกัน10ปีนะครับถ้าล่อนหลุดลอกมาเลยนะครับหลายคนคงสงสัยนะว่าเอ๊ะลูกค้าที่ใส่แว่น iSoptic มันจะใส่ได้10ปีหรือสายตาไม่เปลี่ยนเหรอก็ขอบอกตรงนี้ครับมันมีวิธีที่ทำให้ไม่เปลี่ยนครับเทคโนโลยีตอนนี้ทำได้แล้วครับอันนี้เป็นความลับนะเมื่อไหร่เนี่ยก็จะแถลงให้ทราบอีกทีหนึ่งก็จะเปิดเป็นข่าวระดับโลกที่สำคัญนะครับราคาหลายคนคงตกใจเลนรับประกันผิวโค้ด10ปีเลนตัวใหม่ของ iSoptic เนี่ยเพราะปัจจุบันเนี่ยเลนอัจฉริยะเนี่ยคู่ละ2ล้านนะครับตัวท็อประดับ12นะครับถ้าเป็นเลนส์ซีรีส์ใหม่เนี่ยถามว่าราคามันจะอยู่ที่คู่ละเท่าไหร่ก็ไม่แพงนะครับ iSoptic คิดถูกๆนะครับ3ล้านบาทถูกมากนะครับดังนั้นคนที่สนใจนะครับโทรมาจองได้0815384200นะครับโอเคหัวข้อที่4นะครับทีมงาน iSoptic ตอนนี้เราขาดคนนะครับต้องการรับทุกตำแหน่งทุกอัตรานะครับ OD นักทัศนมาตรหมอสายตามันก็คือคนเดียวกันนั่นแหละนะเรียกให้เพลินไปอย่างนั้นแหละนะจริงๆอยากจะเรียกว่าทัศนแพทย์มากกว่าแต่ว่ากฎหมายยังไม่อนุญาตให้เรียกนะครับรอผมเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อไหร่ผมจะเปลี่ยนคำเรียกของนักทัศนมาตรเป็นทัศนแพทย์นะครับเท่กว่าเยอะนะแล้วก็ตรงกว่าเยอะอยากจะเป็นนักวัดการมองเห็นหรืออยากจะเป็นทัศนแพทย์ทัศนแพทย์แปลว่าอะไรแปลว่าแพทย์ด้านการมองเห็นแพทย์ผู้ดูแลด้านการมองเห็นจักษุแพทย์คืออะไรก็คือแพทย์ผู้ดูแลด้านระบบการมองเห็นดังนั้นจักษุแพทย์เป็นคนดูแลระบบการมองเห็นทัศนแพทย์ดูแลการมองเห็นแต่ปัจจุบันเนี่ยนักทัศนมาตรเป็นนักวัดการมองเห็นนะครับแล้วแต่ชอบแล้วแต่จะภูมิใจนะครับส่วนผมเป็นใครผมคืออาจารย์โบบิเรียกข้าว่าโบบิจบ ผมพอใจแต่ผมพอใจเป็นลิตเติ้ลโบบิโบบิตัวน้อยๆพอละนะคนที่ทำแว่นได้ดีที่สุดในโลกใส่สบายที่สุดในโลกใส่แล้วรวยใส่แล้วฉลาดแว่นโบบี้จบแค่นี้ ผมมีความสุขแล้วดังนั้นขอให้โลกนี้จดจำผมไว้ในฐานะของบิดาแห่งโปรเกรสซีฟสมัยใหม่ส่วนโครงการที่อินเดียก็ยังเดินหน้ากันอยู่นะครับเบื้องต้นเราก็ต้องการคนมาร่วมทีมเพิ่มขึ้นนะครับทั้งพนักงานขายช่างประกอบแว่นช่างฟิตแว่นนะครับช่างขายแว่น
พนักงานขายแว่นนะครับแคชเชียร์พนักงานรับโทรศัพท์กราฟิกดีไซน์ตัดต่อวิดีโอเว็บมาสเตอร์นะครับตอนนี้ขาดแคลนทุกอัตราทั้งในเมืองไทยและก็ทีมงานที่จะไปอินเดียเรามีภารกิจที่จะช่วยเหลือคนทั้งโลกทำให้คนทั้งโลกรู้ว่าปัญหาด้านการมองเห็นแก้ได้ทำให้คนทั้งโลกรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีปัญหาด้านการมองเห็นแล้วไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องเที่ยงตรงแม่นยำและทันเวลาวันนี้นะครับเราเริ่มต้นวันนี้มีของเล่นใหม่นะครับก็จะเห็นว่ากราฟิกหน้าจอเปลี่ยนไปนะครับก็จะมีการอินเสิร์ตภาพเป็นวิดีโอและเวอร์ชันนี้นะครับก็สนุกกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวปลายปีนี้เราก็จะมีเครื่องมือใหม่ๆนะครับที่จะทำให้ Facebook Live ของ iSoftic รายการใส่แล้วรวยนะครับมีสีสันเหมือนรายการโทรทัศน์นะครับวันนี้นะครับคนที่สนใจไปร่วมลงทุนโครงการที่อินเดียจะมี2โครงการที่มุมไบนะครับโครงการจะใช้เงินลงทุน 1,000 ล้านบาทนะครับถามว่ามีร้อยหนึ่งลงร่วมทุนได้ไหมไม่ได้ว่าอะไรก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะใครอยากจะลงขำๆก็ลงนะที่มุมไบเนี่ยนอกจาก iSoftic แล้วเนี่ยนะครับซึ่งจะเป็นคอนเซปต์เดียวกันกับโครงการในเมืองไทยที่จะย้ายที่ทำการนะครับ iSoftic ไม่มีนโยบายเปิดสาขาในประเทศไทยในตอนนี้นะครับแต่ถ้านะครับผู้ประกอบวิชาชีพด้านสายตาเรียกร้องมากๆเข้าเนี่ยเราก็พิจารณาที่จะเปิดนะครับเพราะว่าปลายปีเราก็จะมีความพร้อมที่จะขายเลนส์progressiveเทคโนโลยีก้าวหน้ากว่าทุกยี่ห้อทุกรุ่นในปัจจุบันในตลาดอยู่แล้วนะครับทีนี้เนี่ยไอเลนคู่ละ 5,000 ของ iSoftic ที่มันใช้ได้ดีกว่าเลนโปรเกรสซีฟทุกยี่ห้อทุกรุ่นคู่ละ 50,000 อยู่แล้วเนี่ยมันขายได้อยู่แล้วและโดยชื่อชั้นของ iSoftic เนี่ยเปิดได้ทุกที่ทุกจังหวัดทุกอำเภอนะก็ขอให้เรียกร้องเข้ามานะเรียกร้องมาเมื่อไหร่ก็เปิดได้เพราะว่าผมเองก็สงสารคนไทยที่ต้องจ่ายแพงนะจ่ายเงิน 50,000 ได้เลนส์โปรเกรสซีฟไม่ได้เรื่องมาใส่ถ้าเป็นแบบนี้มาจ่าย 5,000 ที่ไอซอปติกดีกว่าปัญหาจบนะครับก็ให้เรียกร้องเข้ามาเยอะๆนะเดี๋ยวจัดให้วันนี้นะครับเป็นวันที่ผมจะก่อตั้งพรรคไทยทวีคูณถ้าใครอยากรวยก็โทรมา0815384200นะเราจะเป็นพรรคการเมืองแนวใหม่นะครับใหม่กว่าน้องธนาธรเยอะคนละขั้วคนละแนวนะพรรคไทยทวีคูณทำมาหารวยทำให้ทุกคนรวยทำให้คนไทยทุกคนมีรายได้เฉลี่ยคนละ1ล้านบาทต่อปีนโยบายของเราเรียบและง่ายด้วยการทำมาหากินมาหากินอย่างชาญฉลาดโดยไม่ต้องทำงานหนักหลายคนคงสงสัยอ้าวแล้วใครล้างห้องน้ำพม่าล้างใครถูส้วมเขมรถูใครกวาดขยะก็แม่บ้านจากประเทศลาวถามว่าใครเก็บขยะปากีสถานสงสัยอีกไหมแรงงานมีเยอะแยะนะเอาฟิลิปปินส์ก็ได้นะจะเอาฟิลิปปินส์มาเป็นเด็กเสิร์ฟก็ได้ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีคนนะวันนี้เราคุยกันเรื่องของโครงการทดสอบแว่นโปรเกรสซีฟอัจฉริยะไอซอปติกวันนี้มากับแพ็กเกจ 1.6 ระดับพลังความรวยที่1ลินเบิร์กแอร์ไทเทเนียมริมแอร์ริมนะครับแว่นยังไม่มานะตะกู้นะครับบอกไปรอบนึงแล้วอาจารย์ระบีเรียก
บูธหน้าร้านโครงการไลฟ์สดด้วยหน้าร้านขอแอร์ริม7อันแบบลวดมาที่นอกร้านด่วนแล้วก็บูธช่วยคุมด้วยทุกวันเป็นให้บูธเอามาเองเป็นเดี๋ยวแว่นกำลังมานะเดี๋ยวให้ดูว่าแอร์ไทเทเนียมริมตัวเป็นๆหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมเนี่ยรักพี่เสียดายน้องนะก็ขอบอกอย่างนี้นะถ้าเทพแห่งกรอบเจาะคือลินเบิร์กแอร์ไทเทเนียมเทพของกรอบเต็มซ้อร่องก็คือลินเบิร์กแอร์ไทเทเนียมริมอันนี้คือเป็นกรอบขั้นเทพทั้งคู่ในการทำแว่นโปรเกรสซีฟแล้วก็เป็นกรอบที่ใส่สบายแล้วก็เป็นกรอบที่ผมชอบทั้งคู่นะครับแล้วก็ซื้อได้เลยไม่ผิดหวังลักษณะหน้าตาก็จะมีให้เราเลือกหลายทรงนะเดี๋ยวอินเสิร์ตภาพก็จะมีดูในอินเสิร์ตภาพก็ได้นะก็จะมีทรงเอเวียเตอร์ก็มีนะทรงหน้าตาแบบนี้นะนะครับลักษณะเด่นของแอร์ริมเนี่ยแอร์ริมเป็นกรอบที่ไม่มีจุดเชื่อมเป็นความชาญฉลาดของคนออกแบบก็คือมิสเตอร์ลินเบิร์กที่หนึ่งและเป็นกรอบที่มีความทนทานมากถ้าได้รับการประกอบอย่างถูกต้องแต่ถ้าประกอบผิดนะครับส่วนสะพานจมูกเนี่ยมักจะหักและเป็นการหักเนี่ยโดยฝีมือช่างแว่นอ่อนหัดไม่ได้หักเพราะว่าลูกค้าผมยังไม่เคยเจอแว่นแอร์ริมที่ไหนที่ว่าหักเพราะว่าลูกค้าทำหักมีแต่หักเพราะว่าช่างแว่นอ่อนหัดประกอบผิดนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วที่มักจะเจอเนี่ยเรื่องขนาดเลนก็ส่วนหนึ่งรูปทรงเลนก็ส่วนหนึ่งนะครับดังนั้นก็สอนกันนะว่าแอร์ริมเล่นได้นะครับปรับพารามิเตอร์มุมแพนโตสโคปิกทิวแองเกิลปรับด้านข้างขึ้นลงเนี่ยง่ายนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ต้องการความทนทานนะครับแอร์ริมเนี่ยสามารถที่จะมีอายุการใช้งานเนี่ยในระดับผมว่า10ปีขึ้นนะลูกค้าผมที่ใส่แอร์ริมใส่กัน10ปีก็ยังไม่พังอ่ะถ้าเฉลี่ยต่อปีก็ราคาที่ไอซ็อปติกก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวคนจะตกใจอีกราคาไอซ็อปติกตาเหลือกอีกนะอย่าไปคิดมากนะจะใครจะซื้อถูกแพงกว่านี้ก็มันเป็นเรื่องธรรมชาติราคาของ iSoptic อยู่ที่ 17,800 บาทราคากรอบแว่นแอร์ไทเทเนียมริมนะครับรับประกัน3ปีสำหรับแอร์ไทเทเนียมริมถ้าประกอบถูกต้องความลึกของร่องความกว้างของร่องถูกต้องทรงเชฟถูกต้องขนาดถูกต้องประกอบง่ายมากปัญหาน้อยมากแล้วก็ความหนาของเลนก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นความลับไม่บอกบอกไม่ได้นะครับเอาเป็นว่าถ้าเป็นลินเบิร์กไอซ็อปติกคือมือหนึ่งของโลกกับเป็นไงครับวันนี้นางแบบสวยไหมครับนางแบบคนนี้เขาเป็นลูกครึ่งนะครับโปรโมชั่นแว่นลินเบิร์กแอร์ไทเทเนียมริมเนี่ยกับเลนโปรเกรสซีฟอัจฉริยะใส่แล้วรวยนะครับเวอร์ชันรุ่นที่4เนี่ยนะครับ 1.6 ขาวใสระดับที่1ราคาเริ่มต้นเนี่ยนะครับก็ถึงวันที่31มีนานะครับ24,000 บาทเท่านั้น
จากราคาปกติ 47,600 บาทใครที่มีคำถามอะไรเกี่ยวกับกรอบแอร์ไทเทเนียมริมก็ถามเข้ามาได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวก็ดูบาร์โค้ดนะดู QR code นะสแกนท้ายรายการนะครับก็สามารถเข้ามาดูแบบในเว็บไซต์นะครับก็ข่าวดีนะครับเดือนหน้าเราจะได้พบกับเว็บไซต์ความเร็วสูงแล้วก็ภาพของกรอบแว่นลินเบิร์กทุกรุ่นถ่ายโดยช่างภาพมืออาชีพค่าตัวหลักล้านนางแบบก็ค่าตัวหลักแสนดูภาพกันนะเดี๋ยวโหลดกันเต็มๆเอาความละเอียดระดับพิมพ์อิงเจ็ตแปะข้างฝาได้เลย นะก็ไม่ว่ากันนะ ก็มีหลายร้านโทรร้านแว่นหลายร้านเนี่ยเขาก็โทรศัพท์มาขอบคุณนะนี่เป็นลูกศิษย์ผมเองนะก็ขออนุญาตเรียบร้อยว่าเอารูปนางแบบนายแบบของอาจารย์โบบีเนี่ยที่เป็นของลินเบิร์กไปแปะไว้ในร้านนะพิมพ์แล้วก็แปะเพราะว่ามันสวยแล้วก็ไฟล์มันใหญ่ไฟล์มันละเอียดนะตอนนี้ข่าวดีเว็บไซต์ของ iSoftic เป็นเว็บไซต์ที่มีภาพความละเอียดสูงนะครับมากที่สุดในโลกและมีความละเอียดที่สุดในโลกนี่คือความภูมิใจแน่นอน แลกกับค่าใช้จ่ายมหาศาล iSoftic เป็นร้านแว่นไม่กี่ร้านในโลก และไม่กี่ธุรกิจค้าปลีกในโลกที่เรามีเซิร์ฟเวอร์ความเร็วสูงเป็นของเราเองและในปีหน้าเนี่ย เราจะอัปเกรดเป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์เลยแรงสุดเพื่อที่จะรองรับโหลดดิ้งเนี่ยที่เข้ามา4ล้านกว่านะปีหน้าน่าจะทะลุ10ล้านขอเล่าอะไรให้ฟังนิดนึงหลายคนเนี่ยยังมีข้อมูลที่คาดเคลื่อนนะครับนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาจากสู่แพทย์พยาบาลด้านสายตาช่างแว่นรุ่นใหม่ๆนะครับแล้วก็พนักงานร้านแว่นหรือในวงการแว่นหรือแม้กระทั่งบริษัทขายแว่นขายเลนในวงการรุ่นหลังๆเนี่ยจะไม่รู้แล้วว่าอาจารย์บูบิเป็นใครมาจากไหนเก่งยังไงวันนี้ก็ขออนุญาตฟื้นความทรงจำจะได้ลดเรื่องของความเดือดร้อนที่ไม่จำเป็นต่อวงการแว่นตาคือบางทีเนี่ยคือเวลาเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครเราไปเดินไปชนนายกอย่างเงี้ยแล้วเราไปด่านายกอย่างเงี้ยก็มันก็ผู้ไม่รู้ย่อมไม่ผิดถูกไหมครับแต่บางทีมันก็ไม่เป็นผลดีนะข้อแรกนะครับอาจารย์โบบีเป็นผู้คิดค้นระบบการตรวจวัดวิเคราะห์การมองเห็นแบบดิจิตอล3มิติสำหรับทำแว่นโปรเกรสซีฟโดยเฉพาะเป็นรายแรกของโลกซึ่งเป็นหลักการที่อาจารย์โบบีคิดค้นขึ้นมาเนี่ยมันสวนทางกับการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นโปรเกรสซีฟที่โลกนี้เขาใช้กันอันนี้เป็นเหตุการณ์เมื่อ20ปีก่อน20 30ปีที่แล้วนะจำได้ไม่แม่นนักเพราะว่าพบว่ามันเป็นปัญหาเพราะสืบลึกลงไปเนี่ยปรากฏว่ารากเหง้าของการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น
แบบดั้งเดิมเนี่ยรากมันมาตั้งแต่ร้อยกว่าปีก่อนแล้วมันเป็นการตรวจวัดสำหรับทำแว่นชั้นเดียวและ2ชั้นนะครับสำหรับคนที่มีคำถาม นะครับว่าการวัดตาเพื่อทำแว่นชั้นเดียว2ชั้นกับโปรเกรสซีฟต่างกันอย่างไรพิมพ์มาได้เลยถ้ามีคนพิมพ์เดี๋ยวตอบไม่มีคนพิมพ์ไม่ตอบนะครับเพราะว่าถือว่ารู้แล้วนะครับก็ไม่บอกแต่ขอบอกว่าการค้นคว้าของผมพบว่ามันตรงกันข้ามกันการนำเอาหลักการวัดแว่นสำหรับทำแว่นชั้นเดียวแล้วก็2ชั้นแล้วก็เอามาทำเป็นแว่นโปรเกรสซีฟผลก็คือมันเป็นหายนะของแว่นโปรเกรสซีฟที่ทำเพราะ2อย่างนี้ผมให้หลักนะมันตรงกันข้ามกันผมใบ้แค่นี้นะครับข้อที่2นะครับผมเป็นผู้ออกแบบระบบการทดลองเลนส์โปรเกรสซีฟเสมือนจริงแล้วก็เผยแพร่ออกไปทั่วโลกหมายถึงว่าทุกบริษัทก๊อปปี้จากผมไปบางคนก็มาขอก๊อปปี้ผมถึงบ้านบางคนก็มาขอก๊อปปี้ผมในต่างประเทศเวลาผมเดินทางไปสอนบางคนก็มาก๊อปปี้ผมถึงไอซอปติกที่ผมไม่รู้จะดีใจหรือเสียใจดีในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีคนมาขอก๊อปแล้วก็ก๊อปมีหลายบริษัทมาก๊อปแล้วก็ก๊อปเท่าที่ผมจำได้เนี่ยหลังจากชุดทดลองเลนเทคนิคของผมเผยแพร่ออกไปทั่วโลกนอกจากค่าสอนซึ่งผมได้แค่วันละ 40,000 บาทบางคนอาจจะมองว่ามากนะผมไม่เคยได้อะไรอีกเลยไม่คุ้มดังนั้นถ้าให้ผมสอนตอนนี้ผมคิดวันละล้านต่อคนร้อยคนผมสอนไม่ครบร้อยคนผมไม่สอนนะข้อ3ผมเป็นผู้บุกเบิกการทำแว่นโปรเกรสซีฟแบบเทคโนโลยีสูงที่เป็นระบบล่าสุดในยุคนั้นเนี่ยเมืองไทยขายเลนส์คู่ละ 2,000 บาทโปรเกรสซีฟขายได้ก็ดีใจละผมขายอยู่เป็น10ปีขายเลนในระดับหลักหมื่นเนี่ยขายเป็น10ปีกว่าร้านแว่นที่แพงที่สุดในกรุงเทพเขาจะเริ่มขายได้หลังจากผมขายได้ยอดอันดับ1ของโลกติดต่อกันหลายปีผมก็ออกมาจากธุรกิจครอบครัวสว่างการแว่นก็ทิ้งไว้เบื้องหลังด้วยอุดมการณ์ด้วยแนวคิดด้วยความอุตสาหะวิริยะและความทรนงพ่อผมสร้างตัวจากศูนย์ได้ผมก็ต้องทำได้แน่ผมเก่งกว่าน้องธนาธรตรงนี้นะแล้วก็ผมก็เก่งพ่อๆกับพี่ทักษิณเห็นไหมสร้างตัวจากศูนย์ออกมาไม่เอาอะไรมาเลย เริ่มนับหนึ่งใหม่ไปทำงานกินเงินเดือนตามบริษัทเล่นต่างๆเงินเดือนเริ่มต้นเนี่ยวันละ 50,000 หลังจากนั้นก็สอนรับจ้างสอนก็วันละ 40,000 ถ้าต่างประเทศก็วันละ 80,000 สอนอยู่2ปีเก็บตังค์เปิดไอซอปติกเปรี้ยงตอนนั้นมีแต่คนหัวเราะผมตอนผมประกาศว่าถ้าใช้วิธีผมพวกเขาจะขายได้วันละ1ล้านบาทไม่มีใครเชื่อมีแต่คนหัวเราะเดี๋ยวนี้ต้องถามว่าวันหนึ่งผมขายได้กี่ล้าน
ความเชื่อทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้ความภูมิใจของผมก็คือการที่สามารถที่จะทำให้ชีวิตของลูกศิษย์ของผมดีขึ้นให้เขาประสบความสำเร็จแล้วก็ทำแว่นโปรเกรสซีฟได้อย่างมีคุณภาพมีประสิทธิภาพแล้วก็เอาไปช่วยคนได้แล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นมีกำไรเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดหลายเท่าด้วยการเรียนเพียงวันเดียวหลักสูตร8ชั่วโมงต่อวัน1วันเปรี้ยงลุ่งขึ้นโป้งผมก็ยังภูมิใจจนถึงทุกวันนี้ว่าในโลกนี้มีผมคนเดียวที่ทำได้ไปเรียนมาจากไหนก็เถอะนะ30ปี50ปี80ปีบางคนมาเรียนกับผมอายุร้อยแล้วนะแต่ผมไม่ได้บอกว่าทุกคนนะคือคนมาเรียนกับผมจะมี2แบบนะครับเอากล้องจับภาพก็คือฉันรู้แล้วฉันเก่งฉันรู้ทุกอย่างฉันทำแว่นมา60ปีไม่มีอะไรที่ฉันไม่รู้ฉันเก่งพวกน้ำเต็มแก้วผมช่วยอะไรไม่ได้คนกลุ่มนี้เรียนกับผมไปก็เท่านั้นเพราะไม่ซึมซับไม่เปิดใจไม่รับอะไรที่ไม่ตรงกับที่พวกเขาเคยเรียนไม่เอาไม่จริงไม่เชื่อใช้ไม่ได้ไม่ได้ผลไม่มีทางเป็นไปไม่ได้คนพวกนี้เขาจะฟังเฉพาะเรื่องที่เขาเคยเรียนโอ้ใช่เราเคยเรียนผมเคยเรียนใช่อาจารย์คนนั้นบอกจริงถูกใช่ถูกต้องเพราะมันตรงกับชุดความรู้ที่ผมมีดังนั้นอะไรที่ไม่ตรงกับชุดความรู้ที่ผมมีแสดงว่ามันไม่จริงคำถามถ้าคิดแบบนี้แล้วจะมาเรียนทำหาสากกระเบืออะไรไม่ทราบให้มันเสียเวลาคุณก็อยู่กับบ้านถูกไหมคุณก็อยู่กับความรู้ที่คุณมีแล้วคุณก็ทำในสิ่งที่คุณเคยทำจบแล้วคุณจะไปเรียนทำไมการเรียนคือคุณไปเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ไปรับเทคนิคใหม่ๆที่คุณทำแว่นได้ดีขึ้นเร็วขึ้นมีประสิทธิผลประสิทธิภาพมากขึ้นพวกนี้ผมช่วยอะไรเขาไม่ได้นะครับแต่ลูกศิษย์ที่เขาไปแล้วเขาเชื่อแล้วเขาเปิดใจเขาฟังเพราะเขารู้ว่าอาจารย์บูบิรู้จริงรู้ลึกแล้วอาจารย์บูบิก็จะบอกเขาว่าที่ผ่านมาพวกเขาถูกบริษัทขายเล่นหลอกลวงยังไงพวกเขาถูกต้มยังไงไอ้ที่เขาเรียนทั้งหมดมาเนี่ยมันผิดยังไงเขาทำแว่นโปรเกรสซีฟอาจารย์บูบีบอกเขาว่าทำแล้วเจอแต่ปัญหาปัญหาแล้วก็ปัญหาป่วยป่วยป่วยแล้วก็ป่วยปวดหัวเดินไม่ได้โฟกัสภาพไม่ได้ใส่ไม่สบายภาพซ้อนมุมมองแคบเห็นภาพไม่ชัดปัญหาเดิมๆแก้ไม่เคยตกพวกเขามาเพราะว่าเขาอยากแก้ปัญหาผมก็แค่บอกวิธีแก้เขาว่ามันเกิดจากอะไรจบง่ายเห็นไหมครับว่ามันไม่ยากข้อ4นะครับผมเป็นผู้ผลักดันให้บริษัทผลิตเลนส์เนี่ยเพิ่มความละเอียดในการผลิตเลนส์โปรเกรสซีฟเฉพาะบุคคลอีกหลายล้านเท่าเพื่อลดภาพบิดเบี้ยวด้านข้าง
อันเป็นรากฐานของการผลิตเลนส์ของไอซ็อปติกในปัจจุบันความลับก็คือเลนส์ที่ถูกผลิตด้วยความละเอียดมากกว่าที่ขายกันในท้องตลาดหลายล้านเท่านี่แหละคือความสำเร็จของไอซ็อปติกหลายคนถามว่าความสำเร็จของไอซ็อปติกคืออะไรคือการทุ่มทุนสร้างเลนส์ที่ละเอียดกว่าเลนส์กู้ละแสนทั่วไปหลายล้านเท่าเพื่อให้ได้เลนส์ที่ละเอียดสบายในทุกมุมมองใส่แล้วเป็นธรรมชาติเหมือนไม่ได้ใส่แว่นความลับอยู่ตรงนี้แน่นอนเราแบกรับต้นทุนที่แพงมหาศาลในเมื่อมันละเอียดกว่าหลายล้านเท่าแล้วรู้ไหมว่าต้นทุนมันแพงกว่ากี่เท่าต้นทุนมันแพงกว่าในระดับร้อยเท่าแต่เราไม่ได้ขายแพงกว่าร้านอื่นร้อยเท่าเราขายแพงกว่าร้านอื่นแค่ระดับประมาณ10เท่าและผลที่ตามมาคืออะไรก็คือบรรดาผู้ประกอบการร้านแว่นเขาก็ร้องเรียนมาเขาก็ขอร้องให้ไอซ็อปติกขายเลนส์ให้ถูกลงเถอะขายแพงจังเลยขายถูกขายให้ถูกลงได้ไหมลูกค้าเขาเดือดร้อนลูกค้าเขาอยากจะซื้อเลนส์ไอซ็อปติกแต่ซื้อไม่ได้เราก็พยายามจะคิดค้นพัฒนาให้เลนส์รุ่นล่างถูกลงเลนส์รุ่นบนก็ไต่ขึ้นไปจากแสนก็เป็นล้าน2ล้านเลนส์รุ่นล่างแล้วก็ปรับลงมานะจนเหลือแค่หมื่นเดียวเห็นไหมน่ารักไหมแล้วกำลังจะปรับรุ่นล่างเนี่ยที่ดีกว่าเลนส์ทุกรุ่นในโลกคู่ละ 50,000 เนี่ยเหลือแค่ 5,000 เองเห็นไหมไอซ็อปติกฟังเสียงเรียกร้องของร้านแว่นเสมอดังนั้นเอกลักษณ์ของเลนส์ของไอซ็อปติกก็คือภาพด้านข้างเนี่ยคล้ายแว่นชั้นเดียวไอซ็อปติกเป็นเลนส์ตัวเดียวในโลกที่ทำได้ขณะที่คนใส่เลนส์โปรเกรสซีฟคู่ละแสน 50,000 30,000 20,000 เขาก็เจอปัญหานะครับเอากล้องจับนะเดินไปก็วืบเดินไปก็วืบหันไปก็วืบหันมาก็วืบโอ้ยชีวิตลำบากนะน่าสงสารดังนั้นเลนส์ของไอซ็อปติกจึงใส่สบายเพราะว่าไม่มีภาพปิดเบี้ยวด้านข้างนะครับสบาย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 ดุกดิกดุกดิกไม่มีปัญหาทำได้ครับคนที่ใส่แว่นโปรเกรสซีฟทำตามผมนะดุกดิกดุกดิกระวังเวียนหัวนะครับข้อ5นะครับผมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเลนส์โปรเกรสซีฟเฉพาะบุคคลอย่างยิ่งยวดนะครับตามพฤติกรรมการใช้สายตาของผู้ใช้แต่ละคนเพื่อลดการใช้สมองทุกระบบไม่ให้ต้องฝืนเพ่งเพื่อจะให้ได้แว่นที่ใส่สบายตลอดทั้งวันดังนั้นระบบการเชื่อมด้วยสมองมีหลายคนพยายามทำอย่างเลนของโตไกเขาก็พยายามทำแต่การเชื่อมต่อไม่สมบูรณ์สำหรับคนที่ชอบเลนคุณภาพสูงก็โตไกก็เป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับถึงแม้จะสู้ไอซ็อปติกไม่ได้ก็เถอะนะในข้อที่6เนี่ยเราพูดถึงเรื่องของแว่นตาโปรเกรสซีฟอัจฉริยะไอซ็อปติกนะครับซึ่งถูกออกแบบสร้างมาให้สามารถที่จะใส่แล้วมีพลังเพิ่มขึ้นความฉลาดเพิ่มขึ้นเพราะสมองเนี่ย
ได้รับการปลดปล่อยเลนส์โปรเกรสซีฟแบบเดิมเวลาเราใส่เข้าไปเนี่ยมันเหมือนมีโซ่ตรวนพันธนาการสมองของเรากับแว่นเราจะต้องใช้สมองทุกระบบฝืนเพ่งปรับเข้าหาแว่นเพื่อแก้ภาพบิดเบี้ยวด้านข้างแก้ค่าสายตาที่มันไม่ใช่ในแต่ละระยะโดยเฉพาะเราเรียกว่าค่าสายตาเอียงที่ไม่ต้องการ astigmatism error ตรงนี้ซึ่งกินพลังสมองมากเมื่อสมองส่วนการมองเห็นทำงานหนักในการพยายามที่จะข่มขืนสมองทั้งระบบให้ปรับระบบการมองเห็นให้ไม่เวียนหัวหลังจากพยายามอยู่พักนึงก็จะได้บางคนอาจจะเป็นชั่วโมงวันสัปดาห์เดือนแต่เลนส์ของไอซ็อปติกอัจฉริยะไม่เป็นอย่างนั้นเลนส์โปรเกรสซีฟอัจฉริยะใส่โป้งลืมตาปั้งสมองปุ๊บ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 ปังสบาย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 ชัดชัดชัดพลังเหมือนแปลงร่างเป็นซูเปอร์แมนเลยพิสูจน์ความจริงได้แล้ววันนี้เริ่มต้น 24,000 บาทกับไทเทเนียมแอริมนะเดี๋ยวเรามาดูกันสำหรับคนที่เงินเหลือเยอะนะครับถ้าเอาตัวท็อประดับ12ก็มีนะครับระดับการเพิ่มความฉลาดเพิ่มความรวยเพิ่มความเร็วในการทำงานของเลนส์โปรเกรสซีฟอัจฉริยะของ iSoptic เนี่ยจะมีทั้งหมด12ระดับแต่ละระดับเดี๋ยวจะเพิ่มความเร็วเพิ่มความฉลาดเพิ่มความรวยสเต็ปละ 10% ดังนั้นจึงมีสเต็ปให้เลือกตั้งแต่ 10% ถึง 120% ขายบ้านขายรถมาซื้ออย่างคุ้มเลยแต่ไม่ต้องขายภรรยาและลูกนะอันนั้นเกินไปนะโอเคครับเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตภาพกันนะ แล้วก็จะมีอินเสิร์ตแว่นนะแว่นก็เตรียมมา7อันวันนี้ก็ดู เดี๋ยวทีมงานก็จะถ่ายชัดๆนะครับสำหรับผมอาจารย์โบบี้วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับถ้าเชื่อก็ทำได้ทุกสิ่งนะครับสำหรับคนที่อยากจะสมัครเป็นสมาชิกพรรคไทยทวีคูณโทรหาอาจารย์โนบีได้เลยนะครับ0815384200เราไม่เล่นการเมืองแต่เราทำงานด้านการเมืองเพื่อพัฒนาการทำมาหากินของคนไทยแบบทวีคูณเราจะรวยไปด้วยกันสวัสดีครับ